นี้ลุงหนอมมาเปรียบเทียบกระเป๋ากล้องบิลลิงแฮม2รุ่นนิดนึงนะครับที่จริงไอ้2รุ่นเนี้ยลุงหนอรีวิวแยกไปให้เพื่อนๆดูเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับพอดีช่วงเนี้ยมันมีไอ้เจ้ากล้องนิคอน Z9 คือเป็นเค้าเรียกกล้องเลยนะกล้องมิเรเลสนะครับตัวเรือธงตัวเทพของนิคอนเค้าเลยเค้าจะเป็นบอดี้ที่มันบิ้วกิฟต์มานะฮะเพราะฉะนั้นกระเป๋ากล้องที่มันมีขนาดบอกไงสแตนดาร์ดอาจจะใส่แล้วอึดอัดหน่อยพอดีลูกค้าเขาทักมาว่าลุงหนอครับผมใช้นิคอน Z9 ครับกับเลนส์50 1.2 อยากจะให้ลุงหนอแนะนำกระเป๋ากล้องบิลลิงแฮมให้หน่อยลุงหนอแนะนำคำแรกเลยฮาร์ลีโปร2020นี่อันนี้สีกากีแทนเขาก็บอกว่าความหนาของกระเป๋าเนี่ยมันจะใส่กล้องพร้อมเลนส์ไม่ได้ลุงก็คิดในใจอ้าวคำพูดเดิมลุงหนอแวะมาลองนะครับแวะมาลองเขาก็มาจริงคือลูกค้าเขาเปรียบเทียบระหว่างนี่ฮะโปร200กับ F-Stop F1.4 ที่จริงลึกๆงานลุงก็เชียร์ F1.4 เพราะว่ารูปแบบของกระเป๋ากล้องบิลลิงแฮม F1.4 เนี่ยมันใส่คือทรงเขาเป็นเงี้ยเขาเป็นเหลี่ยมเงี้ยเทียบกันฮะเทียบกับโปรแล้วเห็นไหม 1.4 เขาหนากว่าเยอะเลยก็คือเมื่อก่อนเนี่ย F1.4 เขาจะใส่กล้องพวก Low Light Flexที่เป็นกล้องฟิล์มเด็กๆเนี้ยเด็กๆเขาชอบเล่นกันนะหรือว่าเขาเรียกอะไรอ่ะกล้องที่มันแบบมิดเดิลฟอร์แมตตัวใหญ่เขาจะหนีมาไซส์นี้กันทีนี้พอมาถึงร้านไอเลนส์50 1.2 ของนิคอน Z เนี่ยนะตัวมันใหญ่มากตัวเป็นคืบเลยนะใส่เลนส์พร้อมปุ๊บลุงก็บอกฮะแล้วลูกค้ามีเลนส์อย่างอื่นเพิ่มไหมเขาก็บอกว่าเขาอาจจะมีตัว24-70กับ70-200ด้วยเพราะฉะนั้นโจทย์ที่บอกว่าจะเลือก F-Stop 1.4 เปลี่ยนแล้วคือ F1.4 เขาได้ความหนาก็จริงแต่เขาไม่ได้ความสูงโปร200เขาได้บางแต่เขาได้ความสูงเห็นไหมเขาจะสูงกว่าเพราะฉะนั้นลุงก็เลยเชียร์เป็นบิลลิงแฮมฮาร์ลีโปร2020ซึ่งมันใส่ได้พอดีเลยนะเอาง่ายๆว่านิคอน Z9 กับเลนส์50 1.2 ใส่เข้าไปอย่างนี้ได้เลยครับลูกค้าตัดสินใจซื้อโปร2020ไปเรียบร้อยแล้วเพราะอนาคตลูกค้าเขาจะมี70-200หรือว่าเลนส์ช่วงยาวๆนิดนึงตัวนี้จะได้เปรียบก็เพียงแต่ว่ามันจะตรงนิดนึงนะฮะแต่คำว่าตรงของลุงหนอเนี่ยมันแก้ไขได้ครับเพื่อนๆหลายๆท่านที่ซื้อบิลลิงแฮมฮาร์ลีโปไปเนี่ยฮาร์ลีโป2020เพื่อนนะมีเข็มขัดตัวนี้ครับรูเนี่ยนะมันสามารถเลื่อนขึ้นไปได้วันนั้นลูกค้ามาลองเลื่อนไปสุดเลยมันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมกระเป๋ามันใหญ่กว่าเดิมเยอะเลยซึ่งลุงหนอบอกเลยเวลาลุงหนอขายไปเนี่ยลุงหนอก็จะเอาแบบตามมาตรฐานที่กระเป๋ามาจากโรงงานก็มาแบบนี้เลยพอลูกค้าเขาเลื่อน2ด้านขึ้นไปนะมันใส่ได้เป๊ะเลยครับคือบางทีเรากะด้วยสายตาเหมือนจะไม่ได้สุดท้ายแล้วใส่ได้จริงๆนะฮะเพราะว่าการที่เราเลื่อนเนี่ยเลื่อนรูเข็มขัดตัวล็อกตรงนี้นะครับก็อาจจะมีอาการตุงนิดๆแต่ก็ไม่น่าเกลียดนะลูกค้าก็เลยบอกลุงหนอทำคลิปนี้เลยเปรียบเทียบหน่อยเพราะว่าหลังๆแซก9หรือกล้องบิวอินพวกกิฟต์มาเนี่ยมันใช้เยอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ขนาดเลนส์แล้วก็ความถูกใจด้วยนะครับเพราะบางทีไอตัวแซก9ใส่50ไปมันก็เอาง่ายว่าครึ่งกระเป๋าเข้าไปแล้ว คือก็เหมือนเดิมแหละถ้ากล้องใหญ่เลนใหญ่เลนหนักลุงหนอก็บอกว่าไปเป้หลังเชื่อลุงมันใส่ได้เยอะกว่านะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่อุปกรณ์ที่เราพกไปเพราะบางทีเราก็ไอ้ไซส์พวกนี้วันเดย์ทิป3วัน4เว้น Messenger ปกติถือไปได้แต่ถ้าเอาแบบซีเรียสได้ภาพจริงจะเอาเลนไปหลายช่วงนะตอนหลังๆลุงหนอก็แบกเป็นฮาร์ดเคสแล้วเป้หลังบางทีก็ถ้าสะพายขึ้นหลังเดินยาวๆบาลานซ์ก็ดีแต่ฮาร์ดเคสมันบุกตะลุยแล้วมันไม่ต้องระวังเยอะเพราะกันกระแทกมันอย่างดีนะเอาละลูกค้าลุงหนอท่านที่เข้ามาอุดหนุนและแนะนำให้ทำคลิปนี้อ่ะลุงหนอทำให้เรียบร้อยแล้วเปรียบเทียบให้รู้เลยเพราะบางทีอยู่ที่สไตล์อยู่ที่ของในกระเป๋าและเหมือนเดิมแวะมาลองชัวร์สุดถืออุปกรณ์เข้ามาลุงหนอเปิดทุกวันยังไงทักเข้ามาที่หน้าเพจก่อนนะครับก็ได้ไม่เสียเวลาเผื่อจังหวะลุงไปที่ร้านทั้งอื่นเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวแม่เสียอารมณ์ลงปิดร้านนะครับเอาระวังสุขภาพกันด้วยนะไว้แวะมานะครับ